ย้ำกับคุณผู้ชมนะคะว่าวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะรายการฟังหูไว้หูของเรามีช่วงของถามมาต่อไปที่เราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านสามารถส่งคําถามเข้ามาเพื่อถามอาจารย์วีระธีรพัฒน์ได้นะคะโดยช่องทางในการส่งคําถามก็ที่ขึ้นหน้าจอค่ะผ่านทางไลน์ไอ e ดี at2ears ถามมาได้หลากหลายคาถามหนึ่งในนั้นก็คือการเลือกตั้งผู้ว่า <S <S <ฮะ>กทมน,นี่ก็สามารถถามได้เส้นเดียวกันแต่อย่างที่อาจารย์บอกไปว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมในครั้งนี้เนี่ยน่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจดูพักใหญ่ พลังประชารัฐกับพักเพื่อไทยส่งผู้ลงสมัครสกครบทุกเขตเลยแต่ไม่ส่งผู้ชิงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทมผู้ว่าทําไมอาจารย์บอกว่ามันประหลาดกลัวแพ้ไม่มีอะไรหรอกทาไมถึงกลัวแพ้คะเพราะว่าตอนเลือกตั้งเขาไม่เลือกไงเขาไม่เลือกไงฐานของกทมไม่ได้เป็นเหมือนเลือกตั้งทั่วไปถูกไหมอาจารย์ไม่ทราบอ่ะแต่ว่า กรณีทั้งสองพักจะพูดคล้ายกันว่าหาผู้สมัครที่เหมาะสมไม่ได้ oh. เออก็แปลกอะค่ะ <Okay. S 2> นะถ้าถามผมผมก็บอกว่าคุณทั้งพักคุณไม่มีคนไม่มีคนมีความสามารถพอจะลงผู้สมัครรับเลือกตั้งเลยเหรอ <Okay. S 2> เอาบางคนเนี่ยบอกว่าไม่ได้ยึดโยงกับพรรคการเมืองลงในานามอิสระแต่ก็พักนั้นก็ก,ก็ทั้งทั้งสองคนเนี่ยทั้งสองพักอะ อาอย่างกรณีของพรรคพลังประชารัฐคนก็ต้องมองว่าสกลทีกัศวินเนี่ยน่าจะยึดโยงกับพรรคพลังประชารัฐในกรณีของคุณชัดชาติคนก็มองว่ายึดโยงกับพรรคเพื่อ,ทอไทยอ,อันเนี้ยอิสระจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้ล่ะแต่ว่าเราต้องไปดูต่อไปแล้วมันก็ยังมีต่อไปอีกนะอ้าวผู้ว่าลงผู้ว่าลงสมัครผู้ว่าอาถ้าเป็นอิสระเราเข้าใจว่าเขาอาจจะไม่มีคนที่จะมาลงสมัครสกประกอบกับเขา ถูกไหมแต่บางคนก็มีครบนะออย่างกรณีคุณอัสวินขวัญเมืองนี่เปิดตัวมาครบค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาแล้วบางพักอ่ะอย่างพักพักอะไรพักกล้าค่ะพักกล้าเนี่ยควานไปควานมาเนี่ยหาผู้สมัครลงสมัครสมาชิกสภากอทมได้แค่12บอคนเท่านั้นเองอีก48คนไปโทษอีก38คนหาไม่ได้ค มันก็มีอะไรที่พิลึกพิลั่นนะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแลม้วก็สมาชิกสภากทมคราวนี้กม็มีคนพูดอย่างนี้แต่ผมว่ามันก็พูดในเทิงหลักการคือถ้าเกิดว่าได้เป็นผู้ว่ากทมแต่สมาชิกสภากทมไม่ใช่คนของพรรคเราไม่ใช่คนของกลุ่มเรามันจะทำงานกันไม่ได้นั่นสิกรุงเทพของเราจะไปทางไหนละเนี่ยถ้าเกิทกดทําง,งานด้วยกันไม่ได้ทางานด้วยกันอ้าวไอ้นั่นก็เรื่องหนึ่งยังพูดอีกว่าอ้าวถ้าเกิดว่าผู้ว่าก <innovations S 1> <ๆ S 2> ทมมาจาก เพอ,เอร์เลือกตั้งตุต่อไปเนี่ยมาจากพักฝ่ายค้านค่ะแล,แล้วรัฐบาลคนละพักกับที่สนักมาอะไรเงี้ยไม่ขัดกันแย่เ,อ,เออจะทําทงานกันได้หรือเปล่า <c oughs> บางคนก็บอกว่าเอา้าถ้าเกิดเป็นแต่กรณีของผู้ว่ากทมเนี่ยขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ah <t ai> มหาทยไ แล้วเราฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบันก็ไม่ได้สังกัดพรรคเองใช่ไหมเป็นกล<ค>ุ่มสามปสามแปรอะไรนะ่ะเออท่านอนุพงศ์มันพิลึกพิลั่นว่ะนะมันเป็นอะไรที่มันแบบว่าย้ยยุแบบประเภทงงงอะ่ะค <c oughs> นะแต่ครันี้ประเด็นก็คือว่าผมคิดว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมรอบเนี้น่าจะมีความคึกคักน่าจะมีความอะไรล่ะกระตุ้นให้คนสนใจ การเมืองเยอะเหตุผลเพราะว่ามันไม่เลือกมันไม่ได้เลือกมานานสองมันอาจจะเป็นตัวสะท้อนภาวะความรู้สึกจิตใจหรือสะท้อนไปยังรัฐบาลด้วยอันนี้ก็เป็นเหตุนะเป็นเหตุให้เป็นเหตุให้ทั้งพักทั้งพักฝ่ายค้านที่ใหญ่สุดกับพักรัฐบาลที่ใหญ่สุด ต่างคนต่างไม่ส่งผู้สมัครับเรื่องตั้งเป็นว่ากตมเพราะควรจะกระทบตัวเองเหรอก็แล้ส่งแบบนั้นแต่เอาหลายอย่าง <Okay. S 2> ที่อาจารย์บอกว่ามันมีความคึกคักออและประชาชนให้ความสนใจออแต่การที่ประชาชนออจะสนใจมันก็ต้องสนใจแบบถูกจุดและจับประเด็นได้เวลาถ้าเป็นมุมของประชาชนเวลาที่เราดูเนี่ยจุดตั้งต้นเลยอเราดูเลยว่า 1. ผู้สมัครเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมีใครบ้าง เอ้เขาส่งไปให้เราที่บ้านอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วมีใครบ้างแล้วหลังจากนั้นดูอะไรต่อคะอาจารย์ก็ถ้าเกิดบางคนเขาอาจจะดูในเชิงเป็นมาจากพักไหนค่ะดูเรื่องของพักก่อนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บางคนคนคนตัดสินใจบางคนเขาดูจากพักบางคนเขาบอกไม่เอาพักอัอนนี้ต้องเริ่มต้นแต่ตรงนี้ก่อนอว่าคุณจะมันคุณจะเลือกผู้สมัครอิสระหรือผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองหรือผู้สมัครอิสระที่ ที่สับปัดพักการเมืองแต่ไม่ยอมประกาศแล้วแต่คุณจะเลือกแต่ตรงนี้น่าสนใจระหว่างพักกับนโยบายเนี่ยอาจารย์เราทวนให้น้ําหนักตรงไหนมากกว่ากันสมมุติว่านโยบายของคนนี้ดีจังเลยเ<อ>แต่สังกัดพักนี้หรือว่ามีพักเนี้ยแอบแฝงอยู่เราให้น้ําหนักยังไงเ,เราตัดสินใจได้หรือว่านโยบายไหนมันดีเรารู้หรือว่านโยบายไหนมันดีเออมันไม่มันไม,นม,นมน่มันไม่ง่ายอย่างนั้นแหะผมว่าจริงๆก็คือดูภาพพจน์ดูภาพพจน์ แล้วก็ดูกระแสตอนนั้นว่าใครมาปก,ปกติมันก็เลือกกันแบบนี้แ